เท่ากับว่าเมื่อวานนี้ยังไม่รู้ว่าใครฆ่าคดีน้องชมพู่เนื่องจากศาลมีการเลื่อนไปนะฮะเลื่อนไปเป็นอ่านคำพิพากษาใน20ธันวาคมแต่ปรากฏมีเรื่องฮือฮาเกิดขึ้นอย่าเลื่อนไป20ธันวาเมื่อวานนี้มีเรื่องฮือฮาเพราะว่าเหมือนมีคำคาดการณ์ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นอะลุงพลไม่เกี่ยวลุงพลป้าแตนลุงพลนะไม่เกี่ยวแน่นอนลุงพลไม่เกี่ยวอ้าวแล้วดูดีๆน้องชมพู่จะไปอยู่ที่ภูเหล็กไฟได้ไงอะเข้าใจไว้แบบนี้ว่าน้องอาจจะเดินตามน้องหมาชื่อว่าปลาส้มเออปลาส้มเออชื่อว่าปลาส้มสันนิษฐานไว้ว่าตอนนี้กลายเป็นผู้ต้องสงสัยไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะมีคำอธิบายเป็นข้อไปนะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้คึกคักมากนะครับโดยเฉพาะบรรยากาศฝากฝั่งบ้านลุงพลกับป้าแตนฮะทนายเบิ้มเนี่ยเป็นหัวหน้าทีมทนายความของลุงพลครับทนายเบิ้มทำอะไรทนายเบิ้มก็นำคณะทีมงานเนี่ยเดินทางไปคืออันนี้คือหลังจากที่ไปศาลแล้วนะหลังจากไปศาลและศาลจังหวัดมุกดาหารเลื่อนฟังการอ่านคำพิพากษาไปเป็น20ธันวาก็กลับมาที่โรงแรมที่พักนั่นแหละทนายเบิ้มคือทนายสุรชัยชินชัยทนายเบิ้มบอกลุงพลกับป้าแตนเนี่ยตั้งโต๊ะแถลงด้วยกันเลยยืนยันว่าไม่มีปัญหาเรื่องของการเลื่อนไปไม่มีผลกระทบต่อการต่อสู้คดีและยืนยันว่าลุงพลป้าแตนคนเนี้ยพยานหลักฐานบริสุทธิ์มากเลยพยานหลักฐานที่ชัดเจนมากว่าเอาผิดลุงพลกับป้าแตนไม่ได้ดูอย่างอะไรเส้นขนบนรถที่ลุงพลใช้เป็นประจำยังไม่พอยังมีจุดต่างๆกางเกงของน้องชมพู่ดูไปดูมาก็ของน้องชมพู่อะไรเกี่ยวกับลุงพลไม่เกี่ยวเลยและที่สำคัญไปเอาเส้นผมไปเอาเส้นขนไปเอามีดลุงพลมาเป็นพยานหลักฐานในชั้นพนักงานสอบสวนแต่ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้ขออนุญาตลุงพลไม่ได้มีการบอกจำเลยก่อนนี่คือความไม่ปกติที่เกิดขึ้นของกระบวนการยุติธรรมนี่เรื่องแรกก็ดูความประหลาดของการดำเนินคดีแล้วนะฮะหรือบางคนบอกว่าทนายโดนหลอกเปล่าทนายโดนลุงพลป้าแตนหลอกมาหรือเปล่าลุงพลป้าแตนเขานัดกันปกปิดความจริงทนายบอกไม่มีเลยไปตรวจสอบเรื่องจากนักจิตวิทยาคุยกับลุงพลแล้วลุงพลจิตปกติมากลุงพลเข้าเครื่องจับเท็จโดยสมัครใจแล้วนะที่อะไรนะคลองหลวงคลองหนึ่งอะไรนะหลายปีก่อนนะไอ้เครื่องจับเท็จก็ไม่สามารถจับผิดลุงพลได้แล้วลุงพลไม่มีอาการไม่มีประวัติคนบ้าวิกลจริตไม่ผิดอะไรเลยฮะส่วนแรงจูงใจทำไมลุงพลต้องฆ่าน้องชมพู่ไม่มีอ่ะลุงพลจะได้มรดกไอ้เงินประกันก็ไม่มีลุงพลมีอาการทางจิตทางกามไหมตรวจแล้วก็ไม่เจอทุกสิ่งทุกอย่างที่เจอก็ไม่มีแล้ว DNA ที่เจอกับน้องชมพู่ก็ไม่ใช่ DNA ลุงพลเลยเพราะฉะนั้นยืนยันว่าลุงพลคนนี้ลูกความคนนี้คือผู้บริสุทธิ์ปุดผ่องฟังจากทนายเบิ้มฮะเราได้ตั้งประเด็นการต่อสู้คดีไว้ก็คือความบริสุทธิ์ว่าจำเลยเราโดยเฉพาะนายชัยพลไม่ได้กระทำความผิดเราต่อสู้ทั้งข้อกฎหมายเรื่องการได้มาซึ่งพยานหลักฐานในสำนวน คือการต่อสู้ข้อกฎหมายว่าการตรวจค้นวัตถุพยานในสำนวนบางอย่างไม่ได้กระทำอย่างตรงไปตรงมายกตัวอย่างเช่นกรณีการพบเส้นผลในรถยนต์ที่จำเลยที่หนึ่งใช้มาเป็นประจำแล้วก็พบวัตถุพยานมาเปรียบเทียบกับในที่เกิดเหตุหรือในที่เกิดเหตุก็จะมี2จุดคือจุดที่พบร่างของน้องแล้วก็จุดที่พบกางเกงที่น้องใส่ในวันเหตุอันนั้นเป็นข้อต่อสู้ทางข้อกฎหมายที่เราเห็นว่าการตรวจค้นรถไม่ได้มีหมายค้นจากศาลและเมื่อตรวจค้นพบพยานหลักฐานพยานวัตถุในรถยนต์แล้วไม่แจ้งให้จำเลยทราบหรือไม่ได้แจ้งให้กำนันผู้ใหญ่บ้านหรือสื่อมวลชนเห็นขณะที่พบวัตถุพยานนั้นทนายเบิ้มก็ค่อยๆอธิบายนะฮะว่าสิ่งที่เจ้าหน้าที่มีอยู่ในมือเนี่ยเป็นพยานหลักฐานไม่เกี่ยวอะไรกับลุงพลเลยต่อฮะเรื่องของน้องชมพู่ที่คุณแม่บอกว่าน้องชมพู่แม่ไม่เคยเห็นน้องชมพู่ถอดเสื้อแม่ไม่เคยเห็นแต่ไม่ได้บอกว่าน้องชมพู่ถอดเสื้อผ้าถอดกางเกงไม่ได้เพราะฉะนั้นก็มีความเป็นไปได้ว่าที่ไปเนี่ยไม่ใช่คนอื่นถอดน้องอาจจะถอดเองที่กลายเป็นศพอยู่กลางป่านะส่วนรอยขีดข่วนบนป่าภูเหล็กไฟมีต้นพริกแหลมคมมากมายบาดตัวน้องชมพู่อยู่แต่พอมาดูกับลุงพลไม่มีบาดแผลแบบนี้เลยนะเพราะถ้าหากสมมติมีการกล่าวหาว่าลุงพลอุ้มน้องไปจะไปทำไม่ดีไม่ร้ายก็เดินไปก็ต้องผ่านน้องโดนบาดใช่ไหมลุงพลตัวใหญ่กว่า
ก็ต้องโดนบาดไปด้วยแต่นี้ไม่เจอเลยหนักไปกว่านั้นคือน้องชมพู่ไปกับใครไปกับคนหรือเปล่าผู้นั้นอาจจะไม่ใช่คนอาจจะเป็นเจ้าหมาชื่อว่าปลาส้มไอ้เดี๋ยวนะตามหมาตามหมาหรือเปล่าอันนี้คือคำถามก่อนนะและทนายท่านเป็นคนตอบมานะครับเป็นไปได้ไหมว่าจะไปกับไอ้เจ้าปลาส้มตัวนี้อ๋อก็มีความเป็นไปได้เพราะตอนนั้นเนี่ยน้องชมพู่เดินได้แล้วไงพอเดินได้ก็เดินตามน้องหมาพอเดินตามน้องหมาก็เดิน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 หมาก็ไม่รู้ทิศไม่รู้ทางน้องก็เดินตามแบบไม่รู้ทิศไม่รู้ทางแต่พอขึ้นไปถึงบนภูหมาหิวอะไรนะฮะขึ้นถึงบนภูหมาหิวหมาลงมาก่อนแต่น้องลงมาเองไม่ได้น้องก็เลยแบบอยู่ข้างบนและประหนึ่งว่าเหมือนตะเกียกตะกายพยายามจะให้ชีวิตตัวเองเนี่ยอยู่รอดได้เดินไปทั่วสุดท้ายกลายเป็นศพแบบนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้ไอ้เจ้าหมากลายเป็นว่าเป็นผู้ต้องสงสัยกับเรื่องนี้นี่คือการตอบคำถามฟังทนายเบิ้มที่เรานำเสนอแนวทางการต่อสู้ว่าไม่ใช่จำเลยเราทำแล้ว มีคนอื่นกระทำไหมก็ไม่ปรากฏว่ามีพยานรู้เห็นเพราะฉะนั้นก็จึงเป็นแนวทางที่เรานำเสนอให้ศาลเห็นตามว่าวิ่งตามสุนัขไปซึ่งข้อสันนิษฐานเราก็ไม่ได้หมายความว่าจะเกิดขึ้นโดยที่ไม่มีหลักวิชาการเราก็ใช้ครูฝึกสุนัขทหารซึ่งเป็นครูฝึกเป็นถึงระดับอาจารย์มาเบิกความเสนอข้อเท็จจริงตามหลักวิชาการว่าสุนัขจะคุ้นเคยกับคนที่ให้อาหารสุนัขไม่ทราบหรอกว่าผู้ให้อาหารเป็นเจ้าของหรือเป็นใครแต่ถ้ามีการให้อาหารเขาจะพฤติกรรมเขาจะทราบเขาจะคุ้นเคยเองอ้าวมีความเป็นไปได้นะไม่ใช่ไม่เป็นไปไม่ใช่เป็นไปไม่ได้ว่าน้องจะเดินตามไอ้เจ้าหมาปลาส้มไปเพราะฉะนั้นก็มีความเป็นไปได้ตอนนี้กลายเป็นว่าเจ้าหมาปลาส้มเนี่ยอาจจะเป็นผู้ต้องหาที่พาน้องชมพู่ไปตายอยู่ข้างบนภูเหล็กไฟเอาจริงเราพยายามสัมภาษณ์ปลาส้มหลายรอบแล้วนะคะเขาไม่พูดเหรอ เขาอาจจะพูดแหละแต่เราฟังไม่รู้เรื่องมันคงอยากจะพยายามชี้แจงอะไรบางอย่างเหมือนกันนะคุณผู้ชมอันนี้เป็นทางฝั่งของลุงพลกับป้าแตนนั่งแถลงกันอย่างอบอุ่นเลยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเขาก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจในพยานหลักฐานที่ตัวเองมีค่ะ